อันนี้เรียกว่าไพ่พรหมยานค่ะแต่ว่าถามเรื่องสุขภาพแล้วกันค่ะไพ่3ใบตอบไปในทางเดียวกันหมดเลยค่ะคือเรื่องหลักๆคือเกี่ยวกับเรื่องโรคเลือดน้ำในร่างกายน้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าจะแบบมีต่อมซีดแบบเป็นก้อนมีอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาได้เพราะว่าไพ่เตือนมา3ใบปกติอ่ะคือเรื่องสุขภาพจะกระจายไปค่ะใบที่1ใบ2ใบ3อาจจะพูดไม่เหมือนกันแสดงว่าโรคที่เราเป็นอยู่เนี่ยอาจจะเล็กๆน้อยๆเป็นแบบนั่นนิดนี่หน่อยแต่อันเนี้ย3ใบพูดในทางเดียวกันต้องเตือนให้ระวังเลยค่ะใช่เพราะว่าจีน่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเลือดอยู่แล้วแบบโลหิตจางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรหลายแรงโอเคถ้าหลายแรงมันจะขึ้นเป็นอะไรไพ่ที่ขึ้นมาจะเกี่ยวกับมีดหอกดาบอ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ดีก็ต้องเตือนเรื่องระวังเรื่องการผ่าตัดค่ะต่อไปกลายต่อไปเอาความรักมั้ยอ่ะไม่เป็นไรหรอกความรักก็ได้ค่ะความรักก็ได้ขายเนื้อเฮ้ยเขินทำไมอ่ะช่วงนี้อะค่ะดวงความรักของเขาค่อนข้างดีจริงเหรอใช่ถ้าเกิดเจอคนที่เราแบบถูกใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะท้ายใบสุดท้ายอะค่ะพูดถึงเรื่องของสินเสมอกันเรื่องของอาชีพแบบเดียวกันก็ได้อาชีพแบบเดียวกันไอ้คนที่ไปทำบุญด้วยกันไหมใช่ไหมใครหรอว่าพระเอกที่ไปทำบุญด้วยกันเอาจริงเหรอกับคนทับเหรอจริงไปทุกคนค่ะอันนี้มีใกล้ๆยังกำลังอยู่ในช่วงของความรักค่ะก็คือกำลังมีความรักแหละอ๋อกำลังมีความรักมันเป็นไพ่ก็ดูคุณพ่อคุณแม่มากค่ะโอเคแล้ว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 ตายละเออโอเคแล้วต่อไปพี่ไหมคะอุบัติเหตุดีกว่าเพราะว่ามีคนทักเยอะอุ๊ยอะไรไพ่พูดถึงเรื่องขับรถเร็วจริงด้วยค่ะแต่ต้องดูว่าสรุปเป็นไงสรุปคือไพ่เตือนเรื่องขับรถเร็วจริงๆด้วยค่ะคือขับเร็วเหมือนพระพายเลยค่ะแบบเป็นลมเลยแบบฟิวอย่างนี้เลยแต่ไพ่ใบสุดท้ายเตือนว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะไปไหนก็ช่วงนี้เขายังดวงดีอยู่ไม่เป็นอะไรเลยปลอดภัยค่ะแต่ก็เตือนพยายามอย่าขับเร็วเตือนว่าอย่าขับเร็วค่ะโอเคอย่าขับเร็วนะกุ้งของอุ้มเอาเป็นเรื่องงานละกันค่ะเพราะว่าละครออนอยู่ไพ่อะพูดว่าเป็นเรื่องที่คนจะพูดถึงเรื่องของการแสดงและความรู้ความสามารถค่ะช่วงนี้อะค่ะไม่ว่าเขาจะแบบไปที่ไหนออกงานอะไรหรือทำอะไรเนี่ยคนจะเริ่มจับจ้องมากขึ้นแล้วแต่อย่าไปที่เดียวสยามเดี๋ยวเขาจะหาว่าเจอได้ตามสยามแล้วตัวหนูเองดูไหมดูค่ะดูนะดูตัวเองนะฮะตอนนี้เหรอฮะดูเลยตัวเองอะต้องดูทั้งหมด5คนไงความรักอะความรักไปเลยดูเลยเรื่องความรักเนี่ยเออเห็นไหมล่ะแม่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าลูกจะมีแฟนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเออตั้งใจนะนึกหน้าผู้ชายคนนั้นไว้นะมีรจนากับสังทองด้วยค่ะอุ้ยรจนากับสังทองให้แม่ดูให้ได้ไหมคะเขาบอกว่าตอนนี้นายดานะถ้าเกิดว่าพร้อมจะมีคู่ครองตอนเนี้ยสามารถมีได้นะแต่ว่าให้ดูให้ดีว่าคู่ของเขาเนี่ยจะมีความเหลื่อมล้ำก้ำเกินกันก็คือว่าเรื่องของฐานะต่างกัน1เรื่องวัย2เรื่องของฐานะความเป็นอยู่คู่ที่เป็นรจนาสังทองอะค่ะจะเป็นเรื่องของความแตกต่างอ๋อวัยก็ได้นะคะพี่หนุ่มแล้วแม่ไม่รอเงาะมันถอดหัวออกมาอาจจะเป็นเรื่องของวัยก็ได้ค่ะอ๋อมีไหมแม่มีไหมถามจริงยังค่ะพี่หนุ่มยังนะคนทักมามีนะคะแต่ว่ามันยังไม่ใช่เขาพูดเองไม่พูดยังไม่ใช่เดี๋ยวรอตอนก่อนจบรายการเดี๋ยวถามเรื่องนี้ อ่ะแม่แอปเชิญอ่ะแม่เอาเลยความรักเลยมาเดี๋ยวจะช่วยกันนึกหน้าพร้อมๆกันเลยคนแค่เนาะเดี๋ยวละความรักไหมความรักไหมอุ้ยดาดาจะทำหน้าเสียอย่างนั้นดิจะทำไปทำหน้าเสียอย่างนั้นน่ะไพ่ไม่ตอบเรื่องความรักเลยค่ะจริงเหรออุ้ยตอบเรื่องงานเหรอขอบคุณค่ะทำไมนะไพ่ใบแรกเนี่ยคือไพ่พระพรหมฤาษีค่ะพระพรหมฤาษีเนี่ยเขาเป็นฤาษีคือเขาไม่ค่อยคิดในเรื่องของความรักพอมาไพ่ใบกลางก็ยังเป็นเทพพฤหัสที่เป็นฤาษีอีกเขากำลังรอเซ็นสัญญาอะไรอยู่ไหมคะรอคอนเฟิร์มหรือรอเซ็นสัญญาอะไรสักอย่างอยู่ค่ะที่เขารออยู่เหมือนตอนนี้เขาโฟกัสเรื่องของ
การงานเรื่องรักเลยกลายเป็นเรื่องพระพายเลยค่ะเหมือนลมแต่ถ้าให้พี่ทายนะพรหมเนี่ยคือพรหมลิขิตพระพายเนี่ยความรักที่เราไม่คิดว่าความรักที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นเหมือนลมที่เย็นสบายพัดเข้ามาทำให้จิตใจเราปลอดโปร่งเป็นไปได้ค่ะไม่ได้เดี๋ยวพ่อต้องโดนของพี่ต้องดูศัตรูอ่ะแม่ชมทำเรื่องงานแล้วกันค่ะเรื่องบิสเนสอะไรอย่างเงี้ยพี่ชมธุรกิจนี้ทำแล้วใช่ไหมคะทำแล้วค่ะไปได้เรื่อยๆเลยค่ะแต่ให้ดูในเรื่องของรายละเอียดเอกสารหรืออาจจะมีการแบบปรับแผนปรับอะไรนิดหน่อยแล้วจะประสบความสำเร็จมากเลยค่ะพอขึ้นไพ่พระพิฆเนศแล้วพระแม่คงคาที่เขากำลังเทน้ำอยู่น้ำก็ไหลไปได้เรื่อยๆคือเงินก็มาหาเราเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่แล้วต่อไปพี่หนุ่มค่ะพี่ต้องดูเลยเหรอแน่นอนค่ะคู่กรณีถามถึงคู่กรณีต้องระบุคนในใจด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นมาลงเรือพี่หนุ่มคนนี้จะบอกว่ามันจะมีเรื่องจุกๆหยุ่มหยิ่มเข้ามากวนใจเราตลอดเรื่องไม่จบสักทีค่ะ มันจะคาราคาซังยืดเยื้อไปอยู่แบบนี้ค่ะ สองใบนี้พูดถึงว่าให้มีที่ปรึกษาหรือหาคนที่เข้ามาช่วยเราในเรื่องนี้ไม่งั้นเรื่องมันจะจุกจิกจู้จี้ค่ะเหมือนไก่ที่แบบหากินอยู่ทั้งวันเป็นเรื่องจุกจิกอะค่ะไพ่ใบนี้บอกว่าเรามีคนที่มีความรู้ความสามารถที่เรารู้จักมีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยตรงนะ